วนนะครับเครียดหนักขนาดนี้ทนายให้ยืมนิ้วก้อยได้1วันเป็นไรหรือเปล่าครับผมเห็นคุณถึงสักพักแล้วแต่ไม่ยอมลงมาสักทีอ่ะฉันเครียดเหรอครับตอนนี้ก็เหลือพยานอยู่แค่2คนฉันกลัวว่าจะไม่พอทำให้ศาลเชื่อนะคะแล้วฉันก็ฉันกังวลอ่ะว่าวันนี้คุณกนกพลจะพูดให้ฉันออกมาเป็นผู้หญิงแบบไหนอีกไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเนี่ยมันก็เปลี่ยนตัวคุณไม่ได้นะครับเราต่อให้ศาลเชื่อในสิ่งที่เขาพูดเราตัดสินให้คุณแพ้คุณก็ไม่ได้เป็นในแบบที่เขาว่าอยู่ดีนะแต่ถ้าฉันแพ้คดีฉันจะไม่เหลืออะไรเลยนะคะแม้แต่ศักดิ์ศรีของตัวเองศักดิ์ศรีของคุณอยู่ที่คุณนะครับไม่มีใครเอาไปได้อย่าเพิ่งเครียดล่วงหน้านะครับสู้กันไปทีละสเต็ปเหมือนที่คุณเล่นเกมกับลูกสู้กันไปทีละด่านจำได้ไหมว่าถ้าเครียดต้องทำยังไงขอโทษนะครับเครียดหนักขนาดนี้แค่นิ้วก้อยของตัวเองคงไม่พอแน่เธอลูกความทนายให้ยืมนิ้วก้อยได้1วัน